จริญสุขจริญธรรมญาติโยมตอนนี้ท่านอาตมาภาพอยู่กับท่านท่านผู้ใหญ่จรัญพลเทพซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโทกเสือหมู่ที่18เนาะตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างพุทธมณฑลเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลของจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ใหญ่เป็นผู้นำมา18ปีญาติโยมหมู่บ้าน48แล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมา18ปีได้ดูแลชาวบ้านจนเป็นผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำตอนนี้เป็นโอกาสเป็นโชคดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่บ้านโทกเสือของเราได้มีโอกาสเนาะเป็นสถานที่สร้างพุทธมณฑลซึ่งผู้ใหญ่ก็เป็นบุคคลต้นแบบต้นเรื่องที่เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการแนะนำให้คณะสงฆ์มาดูสถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้มีการรับรองในเรื่องของการสร้างพุทธมณฑลตอนนี้ในเรื่องของการดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วท่านผู้ใหญ่เนาะไปเลยพี่ก็ได้แล้วครับตอนนี้เห็นว่ามอบให้ท่านผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วไปพี่ก็99ครับ999พุทธมณฑลนะโอ้999โทกเสือหมู่18ตำบลดอยหล่อเนาะวันนี้ท่านผู้ใหญ่จะพามาชมในเรื่องของการปรับสถานที่ซึ่งจะสร้างสังเวชนียสถานเรียกว่าเป็นพุทธคยาเนาะเป็นพระธาตุหรือว่าเจดีย์พุทธคยาจำลองมาสร้างที่นี่ตอนนี้กำลังปรับสถานที่อยากให้ท่านผู้ใหญ่พูดถึงที่มาที่ไปการได้เป็นพุทธมณฑลและขนาดนี้เราเริ่มก่อสร้างอะไรไปแล้วบ้างท่านผู้ใหญ่ครับตอนนี้ก่อนที่จะได้เป็นพุทธมณฑลนี่แต่ก่อนที่นี่ทางอิสลามนะครับจะได้มาขอลูกนะครับจะมาขอย้ายพื้นที่โดยทางอำเภอได้รอและก็ทางคณะสงฆ์และผู้นำอำเภอได้รอนะครับผู้หลวงกำนันนะครับคัดค้านนะครับมาให้สร้างทาลานที่นี่นะครับหลังจากนั้นก็ได้เก็บพื้นที่นี้ไว้นะครับแล้วก็พอดีนะครับที่ผ่านมาพอดีมหาวิทยาลัยการกีฬานะครับขอใช้พื้นที่ไปอยู่500กว่าไร่และที่เหลืออยู่190กว่าไร่คณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อก็ได้คุยกันนะครับว่าเอามอบเพื่อทางสำนักพุทธเพื่อที่ก่อสร้างพุทธมณฑลครับโดยทางที่ประชาคมหมู่บ้านโทกเสือนะครับเห็นด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งจูงใจนะครับให้กับศรัทธาพี่น้องบ้านเฮานะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และก็ทั้งบ้านโทกเสือเฮานะครับและอำเภอดอยหล่อเฮาตอนนี้นะครับพุทธมณฑลได้ก่อสร้างนะครับไปแล้วนะครับก็คือมีอาคารรับรองของท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็ห้องกาแฟห้องเครื่องดื่มอาหารนะครับของพระเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วตอนนี้ของพระอาจารย์พระอมรนะครับวัดพันโอ้นนะครับก็ได้ก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาดเล็กนะครับแล้วก็อาคารรับรองนะครับขนาดเล็กอยู่2หลังนะครับใช้งบประมาณอยู่5ล้านกว่านะครับ2หลังนะครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตอนนี้นะครับที่ผมอยู่กับท่านนะครับตอนนี้จะก่อสร้างนะครับตอนนี้ที่ก็คือก่อจะปั๊บที่สำหรับก่อสร้างเนาะสร้างพุทธคยาจำลองซึ่งจะสร้างในวันที่สร้างวันที่15นี้ก็จะเริ่มวางศิลาฤกษ์เนาะท่านผู้ใหญ่เนาะ15จะวางศิลาฤกษ์ครับ15เวลาบ่าย 3:15 นาฬิกาโอ้15นาฬิกาวันที่15นาฬิกาโอ้ตรงหมดนะก็จะสร้างที่นี่เนาะในบริเวณที่กำลังปั๊บอยู่นี่วันนี้ก็จะเตรียมปั๊บเรียบร้อยก็จะกางเต็นท์กางอย่างแล้วก็ท่านผู้ใหญ่แม่นครับวันนี้ถ้าปั๊บแล้วกางเต็นท์นะครับการปั๊บพื้นที่วันนี้นะครับรถเก็ตกับรถเกดเดอร์ก็ได้ความรู้ข้อจากบริษัทเอกทวีทรัพย์นะครับเอกทวีทรัพย์ครับอยู่ที่แห่งดงนะครับอันนี้เพิ่งก็ได้ช่วยมามาช่วยเป็นพุทธบูชาฟรีเนาะฟรีครับโอ้สาธุสาธุสาธุเน้อท่านผู้ใหญ่สาธุกับอันเจ้าของบริษัทเปิ้นเนาะเปิ้นได้มาช่วยปั๊บช่วยอย่างนี้ทําให้การก่อสร้างเปลี่ยนไปด้วยความเรียบร้อยก็ขอให้ธุรกิจของเจ้าของบริษัททรัพย์เอกทวีทรัพย์เจริญรุ่งเรืองเนอได้รับเหมางานเยอะๆนะแล้วก็งานในพุทธมณฑลโอกาสตั้งนานจะปั๊บอย่างหลายอย่างอยู่ก็คงจะใจบริการเพื่อนเนาะครับวันนี้เปิ้นฟรีไปก่อนฟรีแต่ว่าได้บุญนักนะนะสาธุท่านผู้ใหญ่ตอนนี้ก็จะสร้างแห่มหลายอย่างอยู่เนาะที่อันจริงๆแล้วผู้ใหญ่ต้องไปประชุมกับคณะกรรมการเพื่อนวันนี้เนาะครับ
ประชุมเรื่องของการจะสร้างอะไรอย่างต่างๆในพุทธมณฑลหรือว่าการเตรียมงานที่จะวางศิลาฤกษ์ในวันที่15แต่ว่าผู้ใหญ่จำเป็นจะต้องดูแลควบคุมงานการปรับพื้นที่ตรงนี้และก็เรื่องของการกางเต็นท์กางอย่างสถาโอ้การที่มาสร้างสิ่งใหญ่โตในพื้นที่เนี่ยถ้าผู้ใหญ่ใจบ่ถึงมือบ่ถึงอย่างก็ลำบากเนาะผู้ใหญ่ไปไหนไปสวนพวกนี้นะตายเลยเนาะโอ้อันนี้ผู้ใหญ่เป็นงานเป็นทำงานเป็นแล้วก็สนิทสนมหลวงปู่ก็ฮักนะหลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดก็ฮักท่านผู้ใหญ่ก็มีอย่างก็ปรึกษาหารือเล็กๆน้อยๆนี่บ่ได้คิดตังรถแมคโครก็มาจอดไว้นี่นะถ้าเนี่ยอย่างก็เล็กๆน้อยๆก็บ่ได้คิดเป็นชั่วโมงอย่างแต่ว่าทำงานมีงานเหมางานอย่างนี้ท่านผู้ใหญ่ก็ดูแลคือตลอดเนาะการก่อสร้างอย่างต่างๆก็มาควบคุมดูแลคือตลอดเนาะครับแต่ว่าถ้าพระอุดนี่เพิ่นบริษัทเพิ่นรับเหมาไปแล้วครับอ๋อบริษัทรับเหมาเขาก็ดูความเรียบร้อยตั้งนอกนะครับเนาะทำหน่วยเพิ่นทำหน่วยความสะดวกเพิ่นแล้วก็ก่อนวันที่15นี่กรมทรัพยากรน้ำจากลำปางนะครับก็จะมาเจาะน้ำกับผู้ทำของเขาครับโอ้เจาะเป็นบ่อใหญ่กะบ่อลึกกะเท่าไหร่ครับบ่อลึกประมาณ260กว่าเมตรครับโอ้260นี่พลหมด250นี่ใส่เจียวแล้วครับเออ260ก็โคถือว่าเป็นบ่อขนาดใหญ่ทรัพยากรน้ำจากลำปางมาเนาะครับทรัพยากรน้ำท่านผู้ใหญ่มีอย่างจะฝากถึงงานวันที่15ผู้เอิญจันจวนมาช่วยกันมีโครงการก่อน15นี่ต้องการความช่วยเหลือด้านใดครับก็ขอเรียนเชิญศรัทธาพี่น้องเฮาญาติโยมนะครับขอเรียนเชิญนะครับนักศิลป์นักบุญทุกท่านนะครับท่านใดที่จะมาช่วยกันห่มผืนห่มตาลนะครับมาสร้างพุทธเจดีย์พุทธคยานนะครับหรือว่าจะมาครับน้ำปานะหรือว่าเลี้ยงน้ำอย่างนะครับในวันที่15นะครับขอเรียนเชิญเลยครับท่านนะครับถ้าจะมาเลี้ยงตอนเจ้าจะมีทีมงานเป็นมาทำงานอยู่ก็คือต้องมาตอนเจ้าเนาะสัก10โมงเนาะก็มีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นมาอยู่ก็จะมาทำโรงทานใดเนาะใช่ครับถึงเขาจะวางศิลาฤกษ์อัน3โมงบ่ายโมงไปแล้วแต่ว่าก็ยังต้องดูแลทีมงานพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าศรัทธาญาติโยมที่เป็นเดินทางมาก่อนไผ่จะเอาห้องทานเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มอย่างท่านผู้ใหญ่ได้บอกเนาะก็คงจะมีการทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆในระยะเวลา5ปี10ปีนี้เราก็หวังผู้ใหญ่จะได้เป็นแกนหลักในการตีขับเคลื่อนงานเป็นตัวเชื่อมประสานเป็นจิ๊กซอว์ตัวใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่คอยเชื่อมโยงกับสถานบุญต่างๆจะได้เป็นสะพานบุญเนาะสะพานบุญให้ศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมบุญไผ่มหาก็ถามหาท่านผู้ใหญ่ได้เนาะศรัทธาตัวใหญ่ใจดีเนี่ยผู้ใหญ่ว่าแหนบทองคำนะบอกว่าเป็นกำนันเหียบอกแม่บ้านย้ำเฮ้ยเป็นเถอะยังใหญ่ใหญ่แต่เถอะนะอนาคตต่างหน้าก็คงจะรับใจครูบาอาจารย์ได้สร้างพุทธมณฑลคือเป็นรูปเป็นร่างในช่วงที่เขามีชีวิตกันอยู่เนาะอนาคตต่างหน้าเขาบอกว่าเหตุการณ์ยังจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เขาได้เริ่มต้นตั้งแต่การวางรากฐานได้ขอใจติดินตรงนี้เป็นตีลาดพัสดุจนได้เลขที่บ้านเป็นเลขที่บ้านในหมู่บ้านของเขาบ้านโทกเสือเลขที่999บ้านโทกเสือหมู่18ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดตำบลโทกเสือกะตำบลดอยหล่อครับตำบลดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ของเขาเป็นพุทธมณฑลก็คงจะเป็นเกียรติประวัติอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ใหญ่ได้ทำไว้กับแผ่นดินนอกจากงานภาคนี้ทกสที่ได้เป็นบุคคลที่เด่นในเรื่องของได้แหนบทองคำเนาะต่อไปก็คนดีสีเจียงใหม่คงบักไก่ละนะได้เป็นคนดีสีเจียงใหม่ปีนี้สถาญาติโยมจะได้เป็นคนดีสีเจียงใหม่การสร้างพุทธมณฑลการที่จะเป็นผู้นำตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าบ่มีผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งได้ไปหาทั้งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแล้วไปเพื่อความสะดวกในการทำเรื่องทำราวต่างๆก็คงไปสำเร็จแบบที่เฮาหันในวันนี้เนาะในนามคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์เนอขอบคุณท่านผู้ใหญ่เป็นอย่างสูงเนาะผู้ใหญ่จะได้ตรวจงานดูงานต่อไปสาธุเจริญพรเออสถาวันนี้ได้มาเจอตัวบิ๊กตัวใหญ่ที่ได้ช่วยงานครูบาอาจารย์ที่นี่เนาะถ้าบ่มีเปิ้นก็ลำบากเนอสถาเอ่ยเพราะการเป็นผู้นำนี้มันสำคัญนะการประสานงานกับหน่วยงานราชการก้าหรือว่ากับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านี่บางผู้ใหญ่บ้านบางท่านบางคนเนี่ยโอ้บ่ค่อยเข้ากับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอันนี้เปิ่นเข้าหมดเนาะเข้าโอ้หลวงปู่ใหญ่มาแล้วหลวงปู่เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ
หลวงปอท่านพระครูสาธุกิจจานันท์หลวงปอใหญ่ได้เดินทางมาถึงแล้วอธิบดีสงฆ์ของอำเภอดอยหล่อนะหลวงปอท่านพระครูสาธุกิจจานันท์ถวายความเคารพครับครับลากมานอนนี่ตะคืนแล้วครับดีๆกันหลวงปอมาดูมาตรวจงานวันนี้เข้าประชุมเชียงใหม่ก็ป่ะไปก็อ๋อล่ะมวลคณะทำงานเนาะมาเนี่ยป่ะเดี๋ยวจะมาเนี่ยเขาอันเพื่อนไอ้เบิร์ดไปครับมีคนขับรถป่ะคนขับรถหายอย่างแล้วป่ะเอ้ยอันนี้พอดีอันของผมเนี่ยไอ้เบิร์ดนี่มันทำงานมันใจคอมพิวเตอร์ใจอย่างได้มันอันทำงานตั้งธุรกรรมตั้งนี่นะมันก็อยู่ไหนมันก็ทำได้อ่ะป่ะมันก็เลยมาอยู่ประจำช่วยงานท่านงานนี่อ่ะอันนี้ฟรีป่ะนี่ๆๆเส้นผู้ใหญ่เนี่ยอันอยู่ว่าหลวงหวยว่าจะคอยพอรําคาญน่ะก็บอกตรงร้านเขียนถึงว่าผมกายอ่ะโอ้เดี๋ยวจะแก้เรื่องของผมก็ถูกกับเดียวนะโอเคปรับกันเดียวอย่างนี้ก่อนเนียนกิฟต์แล้วเนาะพอดินมันคู่ครับรัดกับมันจับตะวะด้วยนะถ้าตะวะฝนมาตุ๊กมันหน่อยนะจะได้เจอรถน้ำแล้วนะครับมันจะวัดมาลงครับนี่มันจับไว้เทียบเดี๋ยวไปไว้จิ๊กจิ๊กกันเนาะมันต้องอันอย่างที่ว่านี่ออกแบบด้วยก่อนต้องสร้างแบบมันสร้างแบบถ้าออกแบบเนี่ยเวลาของคนดูแต่ทำไมเราต้องสร้างต่างกันก็ภาพเป็นสร้างที่ละเอียดเลยสร้างที่ละเอียดแต่ไม่ได้ต้นต้นเพิ่มได้รอแล้วไปเองเนาะมาถึงนะป่ะโมครับอยู่ในเข้าไปในห้องครับท่านวันใหม่เข้ามาแล้วป่ะอ
กล้าวนาก็ออกแบบสวมทับองค์นาเตะล่ะก็ออกแบบสวมทับไปแต่นี่องค์น้อยองค์น้อยหลายคนเห็นองค์องค์ใหญ่กลางเห็นองค์อีกก็ได้เนาะถ้าจะสร้างองค์ใหญ่สมมติว่าองค์เป็นสร้างนี่นะนี่ก็จะงามอยู่อันนี้เป็นตัวประดับไหมเป็นมุมเจดีย์มุมมันก็ถ้าจะห้าแผ่นสามตัวนั้นเอาแบบนี้แต่ซ้ำไปกันดิ้มดิ้มแค่ก็ต้องเพิ่มสามตัวเนาะเป็นเงินดีกันมันได้แบบนี้ถ้าเป็นแบบจีดีแบบอะไรรู้นะครับหรือว่าแบบตอนนั้นที่จำชื่อก็จะหามอะไรใช่ที่สูงมันต้องฐานเนี่ยอู้ถึงเด็กที่เขาอยากให้นี่คืออย่างน้อยฐานขึ้นไปเต้าเมฆฐานที่ผมสร้างฐานตัวนี้ขึ้นไปเต้าเมฆทำไมก่อนขาดก่อนถ้าทำใหญ่มันจะสูงด้วยความนี่ของมันจะทรงถ้าใหญ่ปุ๊บนี่ทรงมันจะต้องมันทรงตีขึ้นตั้งบนมันจะมีระเบียงหลบอยู่เลยถ้าอยู่บนมันสูงวิวมันเพิ่มอันนี้มันจะขึ้นได้เนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวบอกให้อาจารย์วางตัวนี้ไว้วางไว้นู้นตัวนี้บอกกับใหญ่ว่าวันหนึ่งมาพบสั้นนี้จะผ่านตรงไหนมาสั้นนี้เขาคงเป็นเหมือนกันเอาตัวนั้นมาถึงบนร้านเนาะดินนี้ใกล้จะโดนสร้างแผ่นชีตีตัดตัวเนี่ยเราจะบอกบนดินเรือมันมืออีมันหลอมอยู่แล้วจากสามล่างเดี๋ยวต้องดูหนูเอาดิหนูเอาหนูเอาอย่างนั้นหลวงพ่อเป็นบอกกันเนาะเออต้องใหญ่ต้องขึ้นบนหันเอาตัวเนี้ยเป็นหอคอยอ่ะขึ้นบนได้เลยขึ้นไปสูงหน่อยประเดี๋ยวนี้ถนนถ้าเขาตัดออกตั้งอันตั้งถนนนั้นเลาะคันคลองเนี่ยบายพาดเนี่ยไกลป่ะตรงนี้ป่ะไกลแล้วนี่มาตั้งที่เขานี่ปล่อยเอาออกเส้นนี้พวกเอาเลี้ยวไปนี่เอาเลี้ยวขวาไปนะครับเลี้ยวขวาแล้วก็ตั้งที่นี่พุทออกเอาไปพุทออกยางคามพุทออกยางคามแล้วพุทออกที่แยกได้ไปแยกมาแบนมันต้องไปโกงตามที่จะโกงเข้ามาบางครับโกงที่เดี๋ยวไปตรงนี้นะครับมันต้องมาต้องให้ทักสายเนี่ยคือว่าเขาดูไกลถ้าเขาติดป้ายถนนใหญ่เป็นมันโอเคอะสายพุ่นนะสายพุ่นสายเซฟสายว่าถ้ามันอลังการมากคือยกสูงมากคือมันจะเป็นต้องเดินเพราะแค่ฐานเนี่ย9 เมตรต้องให้มันสูงพ้นไฟไหม้หนึ่งคือต้องรู้ว่าพื้นที่วิไลกับสูงถ้าวิไลสร้างอาคารขึ้นมาปุ๊บบางทันทีเลยวิไลอยู่ไรเนี่ยแหละวิไลต้องเป็นไม้หมดครับบางไม่หมดห้าร้อยก่อนนะคือต้องรู้ว่าถ้าวิไลขึ้นตึกอาคารสัก3 ชั้น2 ชั้นหอภาพอ่ะสูงแล้วฮะสูงพ่วงมอแล้วสักนี่ขอก่อนก็ได้จะนั่งกันนี่เนาะถ้าบอกก่อนว่าโซนี้แหละโซนที่มีแหล่งน้ำหนักแล้วคุณแหล่งน้ำล่ะแหล่งน้ำหนักฮัลโหลฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นวิไลการกีฬา500 ไร่พุทธมณฑลได้190 ไร่
นี่ก็มาดูการปรับตีนะโอเคนอกศรัทธาญาติโยมขอบคุณนะติดตามก็ความคืบหน้าของการทำงานเป็นอย่างใดอย่างใดก็ถ้ามีเหตุการณ์อย่างเพิ่มเติมก็จะได้แจ้งให้ทราบตอนนี้ฝนกำลังตกแถวแม่วางแถวอำเภอแม่วางทางเข้าไปทางเชียงใหม่ฝนตกพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่500 ไร่